A Day Bulletin Podcast Conversation for All สวัสดีคุณผู้ฟัง A Day Bulletin Podcast ครับผมชอนจินดาโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการ About a Band Series Amid the Crisis ท่ามกลางวิกฤตมีบางสิ่งเติบโตรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของแบนด์ต่างๆที่เคยผ่านวิกฤตและส่งต่อข้อคิดบทเรียนที่พวกเขาได้เจอให้เป็นกำลังใจกับผู้ฟังทุกคนไม่ว่าจะเจอกี่ปัญหาเราจะผ่านมันไปได้และเมื่อผ่านไปได้เราจะเติบโตขึ้นอีเกียตรงไปตรงมากล้าที่จะต่างการเดินทางชั้นประหยัดของเฟอร์นิเจอร์จากสวีเดนสู่ทุกบ้านทั่วโลกช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเราต่างทราบกันดีว่าเศรษฐกิจนั้นถดถอยไปทั่วทุกวงการทั้งปัจจัยภายนอกเองที่เมืองล็อกดาวน์ผู้คนไม่สามารถใช้จ่ายได้คล่องตัวเหมือนแต่ก่อนรวมถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ผู้คนระมัดระวังการใช้จ่ายกันมากขึ้นคนรอบตัวหลายคนบอกว่าซื้อของฟุ่มเฟือยกันน้อยลงซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นดีกว่าแต่มันมีของบางอย่างครับที่แต่ก่อนเนี่ยเราเคยมองว่ามันไม่จำเป็นเลยกลับเป็นสิ่งที่ผู้คนยอมจ่ายเงินซื้อกันในตอนนี้และมียอดขายสูงขึ้นหลายเท่าผมให้ทายกันดูดีกว่าว่ามันคืออะไรหลายคนนะครับอาจจะทายถูกแล้วจากชื่อเฮดไลน์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้มันคือสินค้าจำพวก household interior หรือของตกแต่งบ้านนั่นเองยกตัวอย่างครับเทียนหอมที่มีผลสำรวจการตลาดนั้นแสดงให้เห็นว่ายอดขายสูงขึ้นกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเป็น10เท่านะครับจู่ๆเมืองร้อนอย่างเราก็อยากจุดเทียนกันขึ้นมาหรืออย่างต้นไม้ที่หลายคนบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากดอกไม้ที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้โอกาสพิเศษไม่ต้องรอให้ใครซื้อก่อนก็ไปซื้อกันเองหมดแล้วมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าคนต้องการสร้างบรรยากาศดีๆในช่วงเวลาที่เราต้องการอยู่บ้านกันมากขึ้นช่วงคลายล็อกดาวน์กันใหม่ๆนะครับบางคนอาจจำกันได้ว่ามีบางสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยแห่กันไปบางก็รีบไปสวนสาธารณะบางก็รีบไปหมูกระทะหรือก็จำนวนไม่น้อยครับที่ไปอีเกียใช่ครับอีเกียห้างเฟอร์นิเจอร์ที่ในวันแรกที่กลับมาเปิดนั้นคนเข้าคิวรอกันจนทะลักออกมาจนมีข่าวว่าทางศูนย์ต้องประกาศปิดรับคนชั่วคราวเลยทีเดียวเชื่อครับว่าบ้านของผู้ฟังแต่ละคนน่าจะมีไอเทมจากอีเกียคนละชิ้น 1-2 ชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ไม่รู้ครับว่ามีใครจำกันได้ไหมนะครับว่าไม่กี่ปีที่แล้วอีเกียเคยเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ส่วนตัวผมมองว่าวิกฤตยอดขายนั้นตกลงได้แต่ก็ยังกลับกู้ขึ้นมาได้แต่ในวิกฤตครั้งนี้แทบนึกไม่ออกเลยครับว่าอีเกียจะแก้ชื่อเสียงกลับมาได้อย่างไรเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตในครั้งนั้นมันย้อนกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วเพราะมันคือความเสียหายที่มีคนต้องตายในช่วงฤดูใบไม้ผลิกลางปี2017นางเมแกนเดรองเปิดประตูห้องไปเจอสิ่งที่เป็นฝันร้ายที่สุดของแม่ทุกคนนะครับนั่นคือภาพของคอนเนอร์ลูกชายวัย2ขวบของเธอนอนนิ่งอยู่ในตู้สีขาวคอนเนอร์นอนแน่นิ่งเลยครับร่างกายไม่เคลื่อนไหวและจากเอกสารบันทึกคดีที่เธอฟ้องร้องกับอีเกียบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในที่เกิดเหตุเธอก็ระบุไว้ว่าคอนเนอร์เสียชีวิตใต้ตู้นั้นจริงๆแล้วนะครับอีเกียเคยตกเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กมาก่อนตั้งแต่ปี1989แต่จำนวนการเสียชีวิต6คนในปี2016ทำให้อีเกียเนี่ยเพิกเฉยไม่ได้อีกต่อไปครับจนต้องมีการเรียกคืนตู้ชนิดนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบซึ่งจำนวนตู้ที่ถูกเรียกคืนเป็นจำนวนทั้งหมด29ล้านตู้เลยทีเดียวนะครับการเรียกคืนแก่เฟอร์นิเจอร์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่อีเกียเคยทำมาก่อนโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กเช่นเก้าอี้สูงคอกันเด็กเปลกไกวชิงช้าหรือเต็นท์แต่ที่ผ่านมามักเป็นการเรียกคืนเพื่อป้องกันก่อนที่จะมีเด็กได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเคสในปี2016และเคสของคอนเนอร์ในปี2017เนี่ยแหละครับคือการเรียกคืนที่เป็นมาตรการขั้นตอนในการแสดงความรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกแต่มันก็ยังเป็นการรับผิดชอบขั้นต้นครับเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วการรับผิดชอบระยะยาวคือการหามาตรการทำทุกอย่างครับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือลดทุกปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกครั้งนึงนอกจากการเรียกคืนแล้วหนึ่งสิ่งที่อีเกียทำนั่นก็คือการสืบสวนว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ตู้ชนิดเดียวกันก่อเหตุอันตรายในบางบ้านแต่ใช้งานได้ปกติในอีกบ้านหนึ่ง
สืบสวนจนพบเบาะแสบางอย่างครับที่มาเป็นสิ่งที่เรามองข้ามกันนั่นคือคู่มือการติดตั้งกระดาษที่แนบมากับกล่องเฟอร์นิเจอร์ที่บางคนอาจทำตามขั้นตอน1 2 3และ4อย่างเคร่งครัดบางคนอาจลัดขั้นตอนบ้างตราบใดที่มันใช้ได้ก็พอใจแล้วแต่เชื่อเถอะครับว่าทุกข้อมูลในเอกสารแนบสินค้ามันไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ทำตามก็ดีไม่ทำตามก็ได้แต่มันมีความจำเป็นในการที่เราควรปฏิบัติตามจริงๆเช่นสิ่งของที่บอกว่าให้นำห่างจากวัตถุ Wi-Fi มันก็ไม่ควรเอาไปอยู่ใกล้ไฟจริงๆนะครับของที่ไม่ควรสัมผัสมันก็ไม่ควรเอามือไปแตะจริงๆรวมถึงหากกระดาษแผ่นนั้นบอกว่าต้องยึดติดกับผนังมันก็หมายความว่าต้องเจาะรูไขสกรูแล้วก็ยึดติดผนังไว้จริงๆไม่ใช่ว่าประกอบเสร็จแล้วเห็นมันตั้งได้พอใช้งานได้แล้วใช้งานเลยนี่ไม่ใช่การสืบสวนเพื่อหาเบาะแสว่าใครผิดใครถูกแต่คือการหาเบาะแสว่าอะไรครับคือปัจจัยที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์ประเภทเดียวกันก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ได้ในบางทีและใช้งานได้ปกติในบางทีเพื่อจะแก้ไขให้ถูกจุดนั่นเองหลังจากเจอปัจจัยสำคัญนี้มาแล้วนะครับในเอกสารการเรียกคืนและในทุกๆการติดตั้งหลังจากนั้นอีเกียได้เน้นย้ำว่าตู้นี้และเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะดังกล่าวนี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งกับผนังหากไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดการล้มคว่ำที่อาจเกิดความเสียหายถึงกับชีวิตได้สื่อสารให้ชัดเจนตรงไปตรงมาว่านี่ไม่ใช่แค่การขอความร่วมมือนะไม่ใช่แค่ข้อควรปฏิบัติตามแต่มันคือข้อบังคับครับเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝันร้ายที่สุดที่เราต่างไม่มีใครอยากให้เกิดพูดถึงวิกฤตกันไปแล้วนะครับมาย้อนดูจุดเริ่มต้นของอีเกียกันบ้างดีกว่าหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมอีเกียเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เรียกว่าเป็นแบรนด์เลเวอร์ที่เหนียวแน่นการเดินไปในสโตร์ของอีเกียไม่ได้เป็นการเดินวัดขนาดโต๊ะเตียงที่น่าเบื่อนะครับแต่เป็นประสบการณ์สนุกๆตั้งแต่โรงอาหารที่เราได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงการยกถาดไปหยิบอาหารเก็บจานเองหรือการเลือกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ขาโต๊ะยันผนังกั้นหัวเตียงไปจนถึงกระทั่งกลับมาต่อเองที่บ้านเลยหรือแม้แต่โลโก้สีฟ้าเหลืองที่เป็นชื่นชอบของใครหลายๆคนถึงขั้นที่ศิลปินนักออกแบบหลายคนหยิบจับถุงช้อปปิ้งรุ่นฟันต้านะครับราคา29 บาทที่เราใช้กันซื้อของในสโตร์มาแปลงร่างเป็นสินค้าแฟชั่นใหม่ๆตั้งแต่หมวกรองเท้าบูทกางเกงจนไปถึงแบรนด์ไฮแฟชั่นอย่างบาลองเซียก้านะครับยังเคยทำกระเป๋าที่มีลักษณะส่งขายกันออกมาแล้วในราคาที่โอ้โหสูงมากเลยเดียวนะ 70,000 กว่าบาทอะไรครับที่ทำให้อีเกียแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นความเจ๋งความคูลที่คนอยากลอกเลียนแบบได้ถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าสปิริตความประหยัดใช้งานง่ายดีไซน์เท่เป็นเอกลักษณ์ของอีเกียนั้นจะมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้ก่อตั้งชาวสวีดิชหรืออิงวาร์ฟคัมพลาวที่เกิดขึ้นในเมืองชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งในสวีเดนในช่วงที่สวีเดนยังเป็นประเทศที่ยากจนผู้คนส่วนใหญ่ครับทำงานใช้แรงงานในสวนในไร่ในช่วงหยุดปี1920ว่ากันว่าตั้งแต่อิงวาร์ฟอายุ6ขวบนะครับความเป็นพ่อค้าของเขาก็เริ่มปรากฏขึ้นเลยด้วยการที่เขาลองขายไม้ขีดไฟนะครับให้กับคนในละแวกแถวบ้านพอ10 ขวบครับเขาก็เริ่มขี่จักรยานไปทั่วหมู่บ้านขายเครื่องประดับในวันคริสต์มาสไปจนถึงเครื่องเขียนของใช้ต่างๆที่เขาพอจะแบกบนอานจักรยานไหวเนี่ยเขาขายมาหมดแล้วครับดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับที่เด็กคนนึงจะหาอะไรเล่นไปทั่วแต่การเติบโตมาในชนบทที่ยากจนทั้งได้ลองขายของบนจักรยานดูจะมีส่วนในการหล่อล้อมหัวใจความประหยัดใช้งานง่ายคล่องตัวของอีเกียอย่างเห็นได้ชัดพ่ออายุเขาได้17 ปีนะครับพ่อของอิงวาวก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อเป็นรางวัลที่เขาเรียนได้ดีแทนที่เขาจะเอาเงินนี้ไปซื้อของที่เขาอยากได้หรือเที่ยวเล่นอิงวาวได้นำเงินก้อนแรกมาเริ่มทำธุรกิจเล็กๆที่มีชื่อว่าอีเกียที่ไอและเคมาจากชื่อของเขาคืออิงวาวคัมพาร์ทอีมาจากชื่อฟาร์มเอมาจากชื่อหมู่บ้านที่เขาเติบโตมาที่ผมขอไม่อ่านชื่อจริงตามสำเนียงสวีเดนนะฮะเกรงว่าจะไปปักหมุดกันผิดหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดได้ก็ให้เข้าใจประมาณนี้ละกัน2 ปีหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เคยขี่จักรยานขายสินค้าในวัยเด็กอิงวาวเริ่มเปลี่ยนมาใช้รถขนนมในการส่งสินค้าของเขาและจากสินค้าชิ้นเล็กๆก็เริ่มขยับไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผู้ผลิตท้องถิ่นด้วยความต้องการของเขาที่เข้าใจความต้องการของผู้คนในชุมชนว่าอยากใช้ของคุณภาพดีดีไซน์ดีราคาไม่แพงการลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งจึงเป็นโจทย์ของเขาเสมอมาครับเ
ความเข้าใจในความต้องการและหาทางตอบโจทย์นั้นให้ได้จึงเป็นที่มาของนวัตกรรม Flash Pack ที่เป็นเอกลักษณ์หลักของ IKEA ที่เป็นข้อได้เปรียบทางการค้าของ IKEA อย่างมหาศาลครับทั้งในเรื่องของการขนส่งที่เมื่อสินค้ายังไม่ถูกประกอบจัดเก็บในกล่องที่ยังขนส่งต่อรอบได้เยอะไหนจะลดต้นทุนแรงงานที่ใช้ประกอบสินค้าและตรงกันข้ามครับกับคนที่อาจจะคิดว่าใครกันจะไปซื้อสินค้าที่ยังประกอบไม่เสร็จกับการว่าผู้คนนั้นนะครับกับได้ลงมือประกอบสินค้าด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เพราะราคามันถูกกว่าเท่านั้นแต่มันทำให้เกิดประสบการณ์ของความสนุกความภูมิใจและความเป็นเจ้าของอย่างที่เงินเนี่ยมันซื้อไม่ได้จริงๆปัจจุบันนะครับถึงขั้นมีคำอธิบายปรากฏการณ์นี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่า IKEA effect ว่าเรามักรู้สึกดีกว่ากับสิ่งที่เราได้มามีส่วนร่วมในการประกอบการสร้างมันขึ้นมาเองถ้าสินค้าคุณภาพดีดีไซน์สวยราคาถูกไหนจะให้ความรู้สึกของคำว่า IKEA effect อีกที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ IKEA ขายดีเป็นอย่างมากจนหลังจากอิงวาวนะครับเริ่มอีเกียไปได้10ปีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้ผลิตรายใหม่เริ่มไม่พอใจครับพากันประท้วงกดดันให้โรงงานหยุดผลิตเฟอร์นิเจอร์แค่อีเกียและบอกให้อิงวาวไปผลิตแต่ของที่ใช้ในบ้านแทนอย่ามายุ่งกับตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่มีธุรกิจเจ้าใหญ่ทำอยู่แล้วดัมมาคอนเกตเวลนะครับเคยเขียนถึงอิงวาวในเรื่องนี้ไว้ว่าส่วนผสมของความเป็นคนมุ่งมานะถ่อมตนแต่มั่นใจและไม่เห็นด้วยง่ายๆของอิงวาวนี่แหละที่ทำให้เขาสร้างนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางธุรกิจของเขาขึ้นมาได้แต่อย่างที่มาคอนว่าไว้ครับอิงว่าไม่สนข้อกดดันทางธุรกิจใหญ่ๆที่บอกให้เขาหยุดกิจการซะก็เรื่องอะไรล่ะครับจะหยุดในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีเพียงเพราะคนมาบังคับเขาเลยตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากสวีเดนไปเดนมาร์กและหลังจากการก้าวออกมาจากสวีเดนในวันนั้นอีเกียก็ยังเดินทางไม่หยุดครับจนมีสาขาเกือบทั้งหมดนะครับ50ประเทศทั่วโลกในทุกวันนี้ครับผมว่านะครับบทเรียนทั้งหมดจากเรื่องวิกฤตและจุดเริ่มต้นของอีเกียล้วนเป็นสิ่งที่เราปรับใช้ได้ในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันในวันที่เรากำลังเจอกับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นกระทันหันอย่างในวันนี้เรื่องแรกครับจากเหตุร้ายกับความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอีเกียทำให้เห็นครับถึงความสำคัญของการรับผิดชอบโดยทันทีโดยการเรียกคืนสินค้าเพื่อแสดงความรับผิดชอบขั้นต้นและที่สำคัญไปกว่านั้นคือการหารากของเหตุและปัญหาอย่างจริงจังและสื่อสารมาถึงมาตรการออกมาให้ได้ชัดเจนว่าทั้งบริษัทและลูกค้าต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันและลดทุกความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเหตุร้ายได้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกเรื่องที่2ครับคือการหา win-win solution นวัตกรรม Flash Pack ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ง่ายและก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับและธุรกิจที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการซื้อสินค้าราคาถูกแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการลดทุนการผลิตเช่นกันจะทำอย่างไรล่ะครับให้การลดราคาไม่ใช่การลดคุณภาพแต่คือการหาทางอื่นๆที่เป็นการแก้ปัญหาและเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันและสุดท้ายนะครับ Flash Pack นะครับของ IKEA ทำให้เราได้เห็นว่าในวันที่เราต้องอุดรูรั่วทางด้านการเงินของธุรกิจให้มากที่สุดเช่นทุกวันนี้นะครับมันมักมีจุดที่เราลดค่าใช้จ่ายได้อีกเสมอนะครับถ้าเราดูจาก IKEA เราจะเห็นได้ว่าจุดที่เราคิดว่ายังไงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างค่าประกอบหรือว่าแม้แต่ค่าใช้จ่ายพนักงานยกเก็บอาหารจริงๆแล้วเราสามารถลดค่าใช้จ่ายนั้นได้นะครับแถมยังทำให้รู้สึกว่าได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆและพอใจในค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยความประหยัดเน้นประโยชน์สูงสุดของอิงวาวนะครับไม่ได้สะท้อนแค่ในอีเกียแต่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาที่ว่ากันว่าเขายังคงเดินทางด้วยเครื่องบินชั้นประหยัดเพื่อไปตรวจโรงงานต่างๆในหลายประเทศที่อีเกียตั้งอยู่จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่หลังจากเดินทางใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศออกเยี่ยมโรงงานเป็นส่วนใหญ่และในที่สุดช่วงท้ายของชีวิตเขาก็ได้กลับไปพักอยู่ที่บ้านสวีเดนบ้านเกิดของเขาประเทศธงชาติสีฟ้าเหลืองที่เขามาใช้เป็นโลโก้แบรนด์ที่เขารักฟูมฟักมาช่วยชีวิตเสียทีรับฟังรายการ About Band ได้ทาง Spotify, SoundCloud, YouTube, Podbean, Apple Podcast และติดตามรายการอื่นๆของ Ade Bulletin Podcast ได้ทาง Facebook Page Ade Bulletin ครับ